สวัสดีครับสวัสดีค่ะพุธที่9กันยายน2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Money Morning ทันโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กธีรกรพิมลเทียนครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะวันนี้เองเราก็ตามติดกันถึงเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะครับมีการประกาศออกมาหลากหลายชุดมาตรการด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจ้างงานแต่ว่าหนึ่งในมาตรการที่หลายคนเฝ้ารออยู่แต่ว่ายังไม่มีการเคาะออกมานะครับนั่นก็คือเรื่องของมาตรการในการแจกเงิน 3,000 บาทนั่นเองตอนนี้ก็อาจจะใช้ชื่อโครงการว่าคนละครึ่งคือการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเวลานี้ก็จะเน้นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะคะในประเทศที่เราพยายามที่จะส่งเสริมมากยิ่งขึ้นวันนี้บอกคุณผู้ชมกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวในช่วงที่2เราจะตามกันต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าตั้งแต่มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยยอดจองอาจจะไม่เป็นไปตามที่วางไว้สักเท่าไหร่อาจจะมีการผ่อนคลายนะคะเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆหรือเปล่าใครที่รอฟังข่าวนี้กันอยู่เนี่ยเดี๋ยวช่วงที่2เราพูดคุยกับผู้ว่าททกันด้วยนะคะใช่ทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะครับจะต่ออายุไปถึงสิ้นปีหรือเปล่าธันวาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะขยายเกณฑ์ขยายสิทธิ์ยังไงเที่ยววันธรรมดามีสิทธิ์เพิ่มอย่างไรใครที่สนใจคำถามเหล่านี้นะครับหรือว่าอยากจะมีคำถามเพิ่มเติมพิมพ์เข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Money and Banking TV นะครับทุกคำถามของคุณเราจะนำไปใช้ในการสัมภาษณ์สดๆกับท่านผู้ว่าททกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นตามติดถึงเรื่องของมติครม.นะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีการพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องการแจกเงิน 3,000 บาทว่าตอนนี้เองยังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดรูปแบบของโครงการนะครับยืนยันว่าการเดินหน้าโครงการจะเน้นเรื่องการช่วยเหลือภาคประชาชนผู้ค้ารายย่อยอย่างเต็มที่นะครับท่านนายกเองก็บอกว่าที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้เองเนี่ยกำลังหารือกันนะครับแล้วก็ศึกษาความพร้อมปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของงบประมาณนะฮะแล้วก็เรื่องของระบบการจ่ายเงินจะจ่ายกันรูปแบบไหนจ่ายกันยังไงเพราะว่าคราวนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการค่อนข้างมากนะครับผู้ค้ารายย่อยหาเร่แผงลอยก็มีการย้ำว่าครั้งนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดการอุดหนุนหรือว่าการซื้อของที่ถึงมือผู้ค้าโดยตรงแล้วก็ร้านค้าปลีกรายย่อยด้วยนอกจากนี้อีกหนึ่งมาตรการที่เป็นที่จับตานะครับครม.เขาเห็นชอบเรื่องการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่12เดือนครับทั้งวุฒิปวช.ปวส.แล้วก็ปริญญาตรีจำนวนรวมกว่า 260,000 ตำแหน่งด้วยกันคาดว่าทั้งหมดนี้จะสามารถจ้างงานกันได้1ล้านคนอันนี้เด็กจบใหม่เทกันเลยนะก็เป็นข่าวดีนะครับขณะเดียวกันความคืบหน้าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับการรับการจ่ายเงินชดเชยรายได้ประมาณ 50,000 คนตอนนี้กระทรวงแรงงานครับเขากำลังเร่งดำเนินโครงการในช่วงที่1เช่นผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบไม่เกิน6เดือนการแจ้งบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งขอเลื่อนจ่ายเงินไปเป็นเดือนตุลาคมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีการเร่งรัดการเดินหน้าแต่อย่างที่ผมย้ำกันมานะครับโครงการคนละครึ่งหรือว่าแจกเงิน 3,000 บาทเนี่ยอยู่ระหว่างการสรุปรวบรวมมาตรการนะครับแต่ว่าเบื้องต้นการลงทะเบียนก็จะผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองแล้วก็เป็นเงินประมาณการในเบื้องต้นยังไม่มีการเคาะกันมาน่าจะประมาณ 45,000 ล้านบาทใช่ค่ะสำคัญคือต้องใช้เวลาต้องอาศัยความรอบคอบในการพิจารณาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป้าหมายหลักเราอยากจะให้เม็ดเงินลงไปที่หาบเร่แผงลอยไม่ใช่ร้านสะดวกซื้ออย่างที่หลายๆคนบอกว่าเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนะคะใช้ความรอบคอบแล้วก็ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านอีกด้วยค่ะส่วนการติดตามตัวเลขนะคะเรื่องของการส่งออกอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันตามกันมาว่าตลอดทั้งปีเนี่ยจะติดลบถึง2หลักหรือเปล่านะคะล่าสุดนี้ค่ะมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกในรอบ7เดือนของปี2563นะคะปรากฏว่าติดลบไปกว่า 11% แต่ว่าภาพรวมทั้งปีนะคะตั้งเป้าไว้ที่จะติดลบอยู่ที่ 10% นะคะโดยคุณกัญญาพักตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.เปิดเผยตัวเลขการส่งออกอันนี้เป็นเดือนกรกฎาคมก่อนนะคะติดลบไป 11.61% น้อยกว่าที่คาดการไว้ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่ารวมอยู่ที่กว่า 5,579,654 ล้านบาทนะคะส่งผลให้7เดือนแรกการส่งออกปีนี้ติดลบไม่ถึง2หลักอยู่ที่ 8.77 นะคะมูลค่าส่งออกรวม 4.1 ล้านล้านบาทส่วนการนำเข้าติดลบไป 26.59% ยอดนำเข้ารวมอยู่ที่ 483,309 ล้านบาทส
ถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับตัวเลขส่งออกจึงมีความกังวลค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตเพื่อส่งออกในเดือนต่อๆไปของปีนี้หรือไม่แต่ว่าทางสภาผู้ส่งออกยังคาดการณ์การส่งออกปีนี้ภาพรวมทั้งปีจะติดลบ 10% บนสมมติฐานค่าเงินบาทอยู่ที่ 31.50 บาทบวกลบ 50 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะปัจจัยบวกสำคัญเลยคือการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารยังทำได้ดีเช่นอาหารกระป๋องไก่สดแช่เย็นแช่แข็งนะคะแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Work From Home ก็ยังขยายตัวได้ดีด้วยค่ะส่วนปัจจัยลบอย่างที่หลายท่านทราบกันดีนะฮะสถานการณ์โควิดทำให้เศรษฐกิจหลายประเทศได้รับผลกระทบนะฮะอย่างช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้มีการเร่งตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรื่องของการจำกัดการซื้อขายการส่งออกแต่พอมาเดือนสิงหาคมเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชะลอลงแล้วใช่เพียงแต่ว่าบางประเภทอุตสาหกรรมจริงๆอย่างสินค้าอาหารของเราหรือว่าแปรรูปอันนี้ไปได้ดีจริงๆเพราะว่าหลายประเทศที่เขาการผลิตเขาชะงักไปก็สั่งบ้านเราเพิ่มมากขึ้นครับก็ต้องติดตามกันเพราะว่าเรื่องของคำสั่งซื้อต่างๆก็อาจจะมีจุดที่อาจจะมีการพักชำระเรื่องของการสั่งซื้อกันบ้างนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญเองก็คือ product ของเราต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของบรรดาต่างๆประเทศตอนนี้ที่หลายฝ่ายนะครับก็ชูกันว่าสินค้าอาหารของไทยเป็นดาวเด่นในช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันแนวทางที่บรรดาธนาคารพาณิชย์จะใช้ในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดนะครับแนวทางสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินณตอนนี้ล่าสุดนี้เองนะครับทางสมาคมธนาคารไทยโดยทางคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ภาคธนาคารให้ความสำคัญและก็ความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือทางการเงินกับลูกค้านะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด-19 สงครามการค้าหรือว่าภัยธรรมชาติจึงได้ข้อยุติร่วมกันในการช่วยเหลือแบบ One Stop Service 3 มิตินะครับหนึ่งคือการช่วยเหลือร่วมกันจากทุกสถาบันการเงินลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวลดความซ้ำซ้อนเรื่องการติดต่อจัดส่งเอกสารแล้วก็การเจรจาแก้ไขปัญหานะครับสองคือสถาบันการเงินทุกแห่งสามารถร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับลูกค้าเช่นการปรับลดผ่อนชำระเรื่องการยืดระยะเวลาก็มีนะครับแล้วก็ต้องมีการเจรจาหาตามความต้องการของลูกค้าด้วย3คือลูกค้าที่มีศักยภาพแล้วก็แผนธุรกิจชัดเจนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยได้รับสินเชื่อเพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารนั่นเองครับคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะเป็นลูกค้านิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า1แห่งขึ้นไปสำหรับธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวบรวมกันทุกธนาคารแล้ว50ถึง500ล้านบาทมีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติหรือผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารบางแห่งและจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ดำเนินธุรกิจแล้วก็มีหลักเกณฑ์เข้าข่ายเนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.bot.or.th แล้วก็เว็บไซต์สมาคมธนาคารไทยนะครับ www.tba.or.th โดยธนาคารจะมีการติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน5วันนะครับก็เป็นหนึ่งในมาตรการดีๆที่ทางธนาคารไทยนะครับรวบรวมกันมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงภาวะแบบนี้ที่หลายคนบอกตรงกันนะฮะปัญหาก็มีเรื่องสภาพคล่องกันบ้างเรื่องคำสั่งซื้อที่ยังไม่กลับมาหมดบ้างครับอย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอยู่เรื่องของการผ่อนชำระต่างๆนะหนี้สินเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันเลยกับสถาบันการเงินที่เราถือว่าติดต่อกันอยู่นะคะเป็นหนี้กันอยู่เนี่ยก็เพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่ออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยสำหรับมหกรรมการเงิน Money Expo ระยอง2020ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะ 4-6 กันยายนปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มีเม็ดเงินสะพัดภายในงานกว่า 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมมหกรรมการเงินระยองครั้งที่2 Money Expo ระยอง2020 4-6 กันยายนที่ผ่านมาปีนี้ได้รับการตอบรับจากทั้งประชาชนแล้วก็นักธุรกิจในจังหวัดระยองและจังหวัดในภาคตะวันออกเป็นอย่างดีนะคะการจัดงาน3วันที่ผ่านมายอดธุรกรรมการเงินรวมแล้วอยู่ที่ 4,023 ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการภายในงานกว่า 1,600 รายค่ะส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานพอใจในยอดธุรกรรมและได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19มาดูธุรกรรมที่มีผู้สมัครใช้บริการสูงนะคะเราเรียงลำดับมาให้ได้ติดตามกันแบบนี้เลยนะคะอันดับแรกค่ะเป็นสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านรวมวงเงินกว่า 1,350 ล้านบาทตามมาด้วยนะคะประกันค่ะที่มียอดธุรกรรมรวมทุนประกันมูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาท
นอกจากนี้นะคะอันดับ3ที่ได้รับความสนใจคือสินเชื่อ SME มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยื่นขอกู้ในงานรวมวงเงินกว่า430ล้านบาทและอันดับ4นะคะคือบัตรเครดิตค่ะมีผู้สมัครภายในงานกว่า 4,000 รายรวมวงเงินกว่า360ล้านบาทและสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเงินสดมียอดรวมกว่า170ล้านบาทจากผู้สมัครกว่า 1,200 รายค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีคนให้ความสนใจมากเลยนี่ก็คือการออมการลงทุนไปเลือกหานะคะทั้งการฝากเงินซื้อสลากออมทรัพย์ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยรวมกว่า70ล้านบาทเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นตราสารอนุพันธ์ทองคำเนี่ยกว่า300บัญชีนะคะซึ่งใครที่พลาดไปสำหรับงานมหกรรมการเงินระยองเนี่ยติดตามกันต่อได้เลยนะคะเราจะมีงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่8 Money Expo อุดรธานี2020จะจัดขึ้น 9-11 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีค่ะพี่น้องชาวอีสานเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับโปรดักต์ทางการเงินดีๆแบบนี้สินเชื่อบ้านที่ได้รับความสนใจอย่างสูงแบบนี้จะไปหาท่านถึงที่เลยนะครับรอติดตามเดือนตุลาคมนี้เลยครับใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเกิดกันมาตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับช่วงหน้าพูดคุยกับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเที่ยวด้วยกันเอาอย่างไรกันต่อนะฮะจะมีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์ตลาดหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับติดตามกันต่อสำหรับการดำเนินมาตรการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านใช้สิทธิ์กันไปแล้วแต่ก็จำนวนไม่น้อยที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ใช้สิทธิ์เพราะว่าบอกว่ามันติดขัดหลายอย่างเหมือนกันนะคะต้องไปต่างจังหวัดเท่านั้นหมายถึงว่าไปเที่ยวในพื้นที่ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของเราอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของข้อแย้งที่บอกกันมาซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามกันถึงการปรับรูปแบบของมาตรการเราเที่ยวด้วยกันนะคะพูดคุยกับทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะผู้ว่าขาถามถึงหลายๆข้อแย้งกันมาหน่อยว่าบางคนบอกว่าแหมเราต้องไปใช้สิทธิ์ที่ไม่ใช่จำนวนเราของเราหรือว่าบางท่านสูงอายุแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่ตรงนี้เรามีการพิจารณาปรับเกณฑ์ยังไงบ้างคะสำหรับมาตรการนี้ครับก่อนที่จะพูดเรื่องการปรับเกณฑ์นะครับต้องเรียนนะครับว่าจริงๆโครงการนี้เนี่ยครับเราเริ่มต้นมาให้เปิดลงทะเบียนครั้งแรกในวันที่15กรกฎาคมใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มจองกันออกไปเที่ยวเนี่ยตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จนกระทั่งถึงวันที่31สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็ประมาณสักเดือนครึ่งนะครับตอนนี้มีเงินเข้าระบบแล้วเนี่ยประมาณสักกว่า 2,500 ล้านบาทนะครับที่ผ่านระบบโคเพย์เมนต์ระหว่างประชาชนด้วยรัฐบาลสนับสนุนด้วยนะครับส่วนการจองห้องเนี่ยก็ประมาณ 800,000 กว่ากลุ่มไนก็ไม่เร็วเลยนะครับทั้งเพราะพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยนี่ยังเน้นในช่วงของการเดินทางเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไปกันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนกลไกนะครับต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยนะครับนโยบายของท่านตรีว่าการส่งงานที่กีฬารวมทั้งของรัฐบาลด้วยเนี่ยต้องการที่จะทำให้ง่ายขึ้นอยากให้คนออกไปเที่ยวกันนะครับดังนั้นเราก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดอย่างล่าสุดนะครับก็มีการเพิ่มนะครับให้คนไปเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าข้อจำกัดในเรื่องของภูมิลำเนานะครับเรื่องนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่เราปรับปรุงในต่อไปในอนาคตนะครับส่วนในกรณีของผู้สูงอายุจริงต้องเรียนนะครับว่าเราก็อยากจะให้เขาท่านเหล่านั้นเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับเพราะปกติท่านจะไปเนี่ยเมื่อออกอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นวันธรรมดาและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาไปก็จะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเพื่อนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำยังไงให้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราพยายามกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวดังนั้นพยายามลดต้นทุนการเดินทางพยายามที่จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอรับไว้พิจารณาจากข้อที่ร้องเรียนเข้ามาแล้วกันนะครับครับทีนี้หลายเสียงก็มีการพูดถึงระยะเวลาเหมือนกันครับท่านครับบางช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเดินทางก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีมีโอกาสไหมครับที่เราจะขยายระยะเวลาจากเดือนที่สิ้นสุดตุลาคมเนี่ยไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมนะครับที่จริงก็อยากให้เที่ยวกันเร็วๆก่อนนะฮะเพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวเราหลังจากที่เราต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันมาก็เริ่มกลับมาเปิดธุรกิจกันเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมว่าเป็นกำลังใจให้กันก็อยากจะให้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวงเงินก็ประมาณนะครับทั้งโครงการยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะขยายออกไปได้นะครับแต่ช่วงนี้ผมคิดว่าเราไปเที่ยวกันก่อนในช่วงเวลานี้โดยพยายามที่จะลดความยุ่งยากลงและทำให้ง่ายขึ้นสำหรับทุกๆคนทุกกลุ่มครับค่ะยังกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆการลงทะเบียนออนไลน์เรามีแนวทางคร่าวๆที่พูดคุยกันไว้ยังไงที่จะแก้ตรงนี้บ้างคะกำลังคิดว่าอาจจะเปิดช่องทางอื่นนะครับในการที่จะเข้ามาเพราะส่วนใหญ่คนไทยเองผู้สูงอายุเองเนี่ย
อาจจะไม่ถนัดเทคโนโลยีแต่ว่าทุกคนน่าจะชอบเล่นไลน์กันนะครับปัจจุบันอาจจะเอาช่องทางผ่านบัญชีไลน์อะไรขึ้นมานะครับแต่อันนี้ต้องหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาพัฒน์ก็ดีกระทรวงคลังดีรวมทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนด้วยครับครับอีกส่วนหนึ่งมาตรการที่ทางสปสพูดถึงนะครับก็คือเรื่องเงิน 3,000 บาทที่อาจจะมีการนำมาใช้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ด้วยตรงนี้แนวทางเป็นยังไงบ้างครับก็อาจจะเข้ามาเชื่อมโยงกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าภายใต้โครงการนี้เนี่ยนะครับเราให้สิทธิประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยว3ส่วนด้วยกันในส่วนของห้องพักในส่วนของตั๋วเครื่องบินและในส่วนของvoucher นะครับถ้าเกิดเดินทางในวันธรรมดานี่ก็จะเป็น900บาทผมคิดว่าก็คงจะเข้ามามีส่วนเติมในส่วนของนี้ถ้าผูกกันมาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหมายถึงว่ามีการใช้จ่ายเงินและเงินเหล่านั้นเนี่ยก็ลงไปในพื้นที่ลงไปในชุมชนนะครับลงไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลครับคือน่าจะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการได้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดออกมาตรงนี้คงต้องดูในโครงการคนละครึ่งใช่ไหมฮะที่ทราบนะฮะอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเรามองว่าผู้ที่รับประโยชน์อย่างเช่นเป็นชุมชนเป็นหาบเร่แผงลอยร้านค้าต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ร่วมโครงการก็สามารถดำเนินการได้ก็เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนอีกทางนึงด้วยครับในส่วนของสิทธิ์ที่ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินตรงนี้เราจะพูดคุยกับสายการบินเพิ่มเติมไหมคะว่าอาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการบินไหมหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มมาอีกเพื่อดึงดูดใจคนที่จะเดินทางมากขึ้นเมื่อวานเราได้มีการพูดคุยกับทางแอร์ไลน์ทั้งหมดนะครับทั้งที่ดำเนินการในประเทศไทยนะครับซึ่งทุกคนก็ยืนยันว่าปัจจุบันนี้นะครับสายการบินทุกสายการบินเนี่ยกลับมาบินเนี่ยไม่น้อยกว่า 70% ของความถี่ของก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับแล้วก็หวังว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะกลับมา 100% หมายถึงว่าเท่ากับช่วงก่อนโควิดนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะครับเราก็พูดคุยกันว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายท่านตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวท่านพิพัฒน์รัชศิษย์ประการเนี่ยต้องการให้มีการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวออกไปค่ะเพราะตอนนี้ที่เดินทางภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยการส่วนใหญ่จะเป็นระยะใกล้จากกรุงเทพมัน 2-300 กิโลเมตรเดินทางด้วยรถยนต์นะครับทำยังไงที่จะกระจายท่องเที่ยวออกไปให้ได้มากขึ้นซึ่งทางผู้ประกอบการก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับโดยเช่นอาจจะต้องทำโปรโมชั่นนะครับบางสายการบินบอกตอนนี้เขาทำโปรโมชั่นเป็นรายอาทิตย์รายวันที่ทำไปนะครับในการที่จะช่วยให้ออกไปนะครับรวมถึงนะครับได้มีการพูดคุยกันอย่างเช่นการเพิ่มความถี่อาจจะต้องไปสอดคล้องกับการเปิดปิดของบางสนามบินนะครับเพราะบางสนามบินในบางจังหวัดเนี่ยยังไม่เปิดเวลาอาจจะขยายเวลาเปิดปิดให้นานขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความถี่นะครับรวมทั้งอาจจะเรื่องของความปรับหลักเกณฑ์บางอย่างของโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับเพราะว่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเรากรณีของตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราต้องจ่ายไปก่อนถูกไหมฮะแล้วค่อยมาคืนทีหลังถึงแม้ว่าตอนนี้จะเพิ่มให้เป็น 2,000 บาทก็ตามแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเราอาจจะทำคล้ายๆกับของโรงแรมก็คือจ่ายตามเฉพาะส่วนที่เราต้องจ่าย 60% เลยซึ่งอาจจะทำให้จูงใจให้คนเที่ยวไกลมากขึ้นโดยสารเครื่องบินมากขึ้นครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องออกเงินก่อนเนาะครับสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่จะมีการปรับอีกครั้งครับท่านครับสั้นๆนะน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนครับสำหรับเรื่องของผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยมีความพลวัตสูงนะครับจริงๆรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเพื่อปากท้องประชาชนแล้วเนี่ยรัฐบาลอยากจะทำนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางททเองได้การรับการสั่งการมาคือขอให้ปรับปรุงให้ดีที่สุดดังนั้นอะไรที่จะดีที่สุดเนี่ยคงไม่ต้องไปนับครั้งนะฮะเราคงจะเสนอไปแล้วก็อาจจะในการประชุมสวสคราวหน้านะครับก็อาจจะมีเรื่องการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าไปด้วยครับอันนี้จะรวมถึงภูเก็ตโมเดลด้วยไหมครับท่านครับเรื่องภูเก็ตโมเดลนี้ต้องเรียนนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกณฑ์กลางในการที่จะนะครับเป็นมาตรการในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศขอเรียนยืนยันนะครับว่าณเวลานี้ยังไม่มีการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับหากจะนำเข้ามานั้นเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญและโดยความยินยอมของพื้นที่นะครับและอยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองก็คงจะได้มีการหารือในสปสต่อไปครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผู้ว่าค่ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมเขาออกมาอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรบกวนพูดคุยกับทางผู้ว่ากันอีกครั้งนึงนะคะยินดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับก็เป็นอันชัดเจนนะครับจะมีการเพิ่มสิทธิ์แนวทางใหม่อาจจะใช้กรุ๊ปไลน์ผู้สูงอายุในการแชร์ข้อมูลข่าวสารกันเพื่อให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวรอเคาะกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าก็มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆมากมายแต่วันนี้ก็คือนำมาอัปเดตคุณผู้ชมกันก่อนว่ามีแนวทางที่จะปรับแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ให้เราได้เดินทางท่องเที่ยวกันได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้แหมร่วงลงไปพอสมควรเลยนะทำไมถึงอ่อนไหวขนาดนี้มีปัจจัยอะไรกดดันตลาดอยู่บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
ุ้นไทยเมื่อวานนี้ร่วงลงทะลุ 1,300 จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือ 1,293 จุดนะครับปิดตลาดลดไปกว่า18จุดหลากหลายปัจจัยกดดันจริงๆฮะเรื่องของราคาน้ำมันก็ร่วงลงมาเรื่องของปัจจัยเรื่องโควิดในต่างประเทศก็กดดันอยู่รวมถึงเรื่องของการเทขายหุ้นเทคโนโลยีนะครับวันนี้ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะครับท่ามกลางปัจจัยต่างประเทศที่ยังกดดันอยู่เราพูดคุยกับทางพี่ต้นนะครับเพื่อเริ่มพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยร่วงลงหนักเหมือนกันนะครับภาพรวมแนวโน้มวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงบ้างครับก็สงสัยวันนี้ก็คงจะปรับลงต่อนะครับโดยเฉพาะประเด็นต่างประเทศนะครับสังเกตว่าก่อนหน้านี้นะครับนักลงทุนจะมีเข้าไปในลงทุนในส่วนของหุ้นที่เป็นเรียกว่า Ghost Stock กลุ่มที่เติบโตมากๆนะครับแล้วก็ PE หรือว่าตัวมูลค่าหุ้นเนี่ยอาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ณวันนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับที่เริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มและมีความชัดเจนที่มากขึ้นนะครับก็ทำให้หุ้นในกลุ่ม Ghost Stock ก็เกิดแรงขายนะครับนั่นคือกลุ่มเทคหรือกลุ่มรถยนต์ในสหรัฐอเมริกานะครับข่าวแรกของเป็นเรื่องของคุณทรัมป์นะครับที่จะมีการลดความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนลงนะครับก็ไปกดดันจีนกันเยอะขึ้นนะครับและบริษัทในสหรัฐเนี่ยถ้าใช้ไปสร้างงานในต่างประเทศนะครับก็จะมีมาตรการลงโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้หุ้นในภาพของตัวที่มีการเติบโตสูงๆอย่างเช่นตลาดหุ้น Nasdaq เนี่ยวันนี้ก็ลงไปถึง 4% คือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในเอเชียก็เลยปรับตัวลดลงตามนะครับผลกระทบเนี่ยมันมาชิ่งมาที่บริษัทนะครับหรือธนาคารที่มีการซื้อหุ้นประเภทที่ว่าเสี่ยงสูงๆเยอะๆนะครับก็คือหุ้นของซอฟต์แบงค์ของทางญี่ปุ่นนะครับวันนี้เปิดทำการมาในตลาดหุ้นนิกเกิลของญี่ปุ่นก็ปรับตัวลดลง 1.59% นะครับอันนี้คือภาพของตลาดต่างประเทศนะครับรวมไปถึงในภาพของตัววัคซีนนะครับที่ตอนนี้ส่วนใหญ่คือ9บริษัทเนี่ยจะเป็นบริษัทที่อยู่ในการทดลองอยู่เฟสที่3นะครับแต่ว่ามีบริษัทนึงก็ออกมาให้ข่าวว่าอาจจะชะลอการทดสอบวัคซีนต่อไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือไปพบผลผลเอฟเฟคนะครับก็ทำให้ sentiment ของวัคซีนที่คิดว่าจะเป็นผลในเชิงบวกเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ให้คำว่าบวกน้อยลงว่าง่ายๆนะครับแต่ว่า sentiment ของหุ้นเนี่ยมันอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับอันนั้นภาพของต่างประเทศนะครับทำให้ทิศทางของการลงทุนของหุ้นทั่วโลกเนี่ยผมมองว่าคงจะสอดคล้องกันนะครับคนอื่นคงจะแบกน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าในประเทศเราไม่ได้มีประเด็นในเชิงลบอะไรมากนักเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแต่อาจจะมีประเด็นเรื่องการเมืองบ้างนะครับในวันที่19เดือน9นะครับแต่ว่าผลในเชิงเนี้ยนะครับผมมองว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามคงต้องดูมาตรการทางด้านการดุลเศรษฐกิจต่อไปนะครับก็คือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับจะมีการออกแพ็กเกจในเรื่องของการดุลเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าทางอเมริกาเองนะครับที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาลนะครับว่าจะมีมาตรการกระตุ้นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมองเป็นผลลองๆมากกว่านะครับสุภาพก็คือว่าทิศทางของวันนี้ของหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสอ่อนตัวมากกว่าครับค่ะพี่ต้นมองกรอบไว้ยังไงคะสำหรับวันนี้ครับผมก็สั้นๆนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า1283นะครับใช้คำว่าไม่ควรหลุดเลยนะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยนั่นที่นิโคบอกว่าโอ้สัญญาณจะไม่ดีเลยนะครับอาจจะลงมาถึง1250นะครับก็วันนี้รุ่นกันที่1283นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ประมาณสัก1,300 ถึง 1,310นะครับจะเป็นแนวต้านครับครับภายใต้กรอบความเคลื่อนไหวแบบนี้มันมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างครับที่เราสามารถเข้าไปเก็บได้หากราคามีการย่อตัวลงมาฮะก็ตอนนี้คงเป็นการพักเงินนะครับก็คือตัวลุกก็คือพักเงินนะครับสังเกตว่าในตลาดสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นเลยทองก็ไม่ได้ขึ้นเยอะน้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นนะครับมีดอลลาร์อย่างเดียวที่ปรับตัวขึ้นก็แสดงว่าเราคงต้องหาหุ้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีผลชอที่ได้หน่อยซึ่งเราชอบ2ตัวนะตัวที่1ก็คือตัวหุ้นของ InTouch นะครับผลตอบแทนเนี่ยพวกรู้อยู่แล้วว่าเยอะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย discount จาก NAV ประมาณ 21%และปกติเนี่ย NAV ก็คือ discount อย่างเก่งคือ 20% วันนี้ก็ปาไป 21% นะครับแสดงว่าตัว valuation ของตัว Intouch เนี่ยต่ำมากนะครับหรือ TPIPP ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ยินนั่นที่ภาคใต้นะครับก็มีข่าวว่าประเทศไทยนะรัฐบาลไทยอาจจะมีมาตรการกระตุ้นกับเศรษฐกิจภาคใต้และจากก่อนหน้านี้คือภาคตะวันออกนะครับนั้น TPIPP เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้นะครับแล้วก็จะเป็นภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยนะครับก็วันนี้ชอบหุ้นของ Intouch แล้วก็ TPIPP ครับครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่นะครับ 1,283 จุดหลุดไม่ได้เลยนะฮะแนวรับสำคัญเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร่ปัจจัยในประเทศยังมีการเมืองกดดันอีกใช่ค่ะต้องติดตามกันจริงๆว่าวันนี้บรรยากาศการเทรดในตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรรวมถึงพรุ่งนี้กลับมาฟังการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ของเราได้ใหม่นะคะส่วนรายการต่อไปรับชมป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ